แอนเผยภาพแพทริเซียลั่นเบื่อชีวิตอิสระอยากเป็นแม่บ้างละแถมเมนต้องตามมาเห็นภาพท้องใหญ่จนตกใจหลายคนเห็นแล้วถึงกับคอมเมนต์ถามแอนโพสต์ภาพแพทริเซียลั่นเบื่อชีวิตอิสระอยากเป็นคุณแม่กับเขาบ้างละแถมเมนรัวต้องตามมาลุ้นเชียร์แอนส่งภาพจากในกองละครดังที่แฟนๆรอคอยแอนทองประสงค์ซึ่งเตรียมส่งผลงานปะทะฝีมือกันร้อนแรงกับนางเอกรุ่นน้องแพทริเซียกู๊ดในเกมรักทรยศเป็นภาพสาวแพทริเซียอุ้มท้องใหญ่เลยพร้อมแคปชั่นลั่นว่าเบื่อชีวิตอิสระอยากหาจังหวะเป็นคุณแม่กับเขาบ้างแระเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกมรักทรยศแอดปาทริเซียกูดงานนี้สาวแพทริเซียที่กำลังตั้งท้องนอกจอจริงๆว่าที่คุณแม่ก็เข้ามาคอมเมนต์เชียร์แอนแม่ต้องตามมาด้านโบเมลดาก็เข้ามาบอกเลยว่าสาธุสาธุสาธุเป็นต้นด้านแฟนๆก็เชียร์แอนกันรัวๆอยากเห็นจังหวะนั้นคะคงน่ารักดีขอแสดงความยินดีล่วงหน้ารอลุ้นมีเลยค่ะขณะที่หลายคนเห็นแวบเรกแล้วไม่รู้ว่าภาพจากกองละครก็คอมเมนต์ตกใจกันเป็นแถวอาทิมองแรกตกใจทำไมท้องโตมากเพราะจริงๆเพิ่งไม่กี่เดือนเองตกใจ555แฝดไหมคะเนี่ยยักษ์ท้องกลมใหญ่ท้องจริงใช่ไหมโตไวมากท้องใหญ่จังกี่เดือนคะพี่แพทเป็นต้นซึ่งก็มีคนเข้าไปช่วยบอกว่าเป็นภาพจากกองละครคุณคะแมนเหนือกว่ายกทีมปะทะมวยไทย7คู่ชนะเกินครึ่งแฟนมวยงงหนักคู่เอกเสมอได้ไงคุณคะแมนเหนือกว่ายกทีมปะทะมวยไทย7คู่ชนะเกินครึ่งแฟนมวยงงหนักคู่เอกเสมอได้ไงทั้งเตะทั้งกวาดแต่ไม่ชนะนักชกดังกัมพูชาผลการชกศึก KAS ไฟ6ที่สนามโอสเตเดียมพนมเปญเป็นการยกทีมปะทะกันระหว่างมวยไทยกับกุลคะแมวันที่27กุมภาพันธ์คู่เอก9นาทีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มเสมอกับเมียนซกอัดนักชกดังกัมพูชารองคู่เอกสมิงเดชนออนุวัฒน์ยิ้มชนะคะแนนคิมโบราคู่อื่นๆที่นักมวยไทยขึ้นชกประกอบด้วยเพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิ้มแพ้คะแนนโซดานักชกกัมพูชาทูลพาณิชย์กัมพูชาชนะคะแนนราวีลูกสวนอีลิตริกส์นี่กัมพูชาชนะคะแนนเพชรวานอนสิทธิ์ไทยแลนด์สมบัติกัมพูชาชนะคะแนนเสกสรรชอไทยเศษและคิวบาสอประกูลเพชรเอาชนะคะแนนคลามเซอร์กัมพูชาไปได้อย่างไรก็ตามในคู่เอกแฟนมวยชาวไทยที่ชมไลฟ์สดคู่ดังกล่าวต่างเชื่อว่าก้าวหน้าทำผลงานบนเวทีได้ดีกว่าชัดเจนทั้งลูกเตะและจังหวะฝีมือแต่กลายเป็นว่าผลการตัดสินกรรมการให้เสมอกับคู่ชกชาวกัมพูชาไปอย่างน่าเสียดายผู้สื่อข่าวรายงานว่าการแข่งขันศึก KAS ไฟ6มีแฟนมวยทั้งไทยและกัมพูชาให้ความสนใจรับชมผ่านทาง Facebook Live โดยชมสดถึง 1.4 แสนวิวเลยทีเดียวสาวหอบหลักฐานแจ้งจับนักบอลสโมสรดังจอมลวงโลกเทงานแต่งเตรียมงานร็อกเกอร์สาวหอบหลักฐานแจ้งจับนักบอลสโมสรดังจอมลวงโลกให้ทองปลอมหลอกแม่น้องติดโควิดตายขอเงินเทงานแต่งเตรียมงานร็อกเกอร์สูญหลายแสนวันที่27กุมภาพันธ์66นางสาวฟ้านามสมมุติอายุ20ปีชาวอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมครอบครัวได้หอบหลักฐานทั้งสร้อยทองปลอมรูปถ่ายการเตรียมจัดงานแต่งเข้าแจ้งความที่สภ.ละหารทรายให้ดำเนินคดีกับนายเอ็มนามสมมุติอายุ30ปีว่าที่เจ้าบ่าวซึ่งเป็นนักฟุตบอลสโมสรชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์โดยนางสาวฟ้าให้ข้อมูลว่านายเอ็มแฟนหนุ่มสร้างเรื่องหลอกลวงทั้งตนและครอบครัวเช่น
หลอกว่าน้องสาวและแม่ติดโควิดเสียชีวิตเพื่อให้ครอบครัวของตนโอนเงินไปช่วยทำบุญโดยเอารูปคนเสียชีวิตจากอินเทอร์เน็ตส่งมาให้ดูเพื่อให้เชื่อว่าเสียชีวิตจริงต่อมาช่วงเดือนมกราคม66ก็เอาสร้อยทองน้ำหนัก3บาทมาให้ตนบอกว่าเป็นหลักประกันไว้เพื่อให้ตนตายใจหลงเชื่อคำพูดว่าเขารักจริงและสัญญาว่าจะไปตกแต่งตามประเพณีจากนั้นก็โทรหลอกให้แม่หาฤกษ์เพื่อกำหนดวันแต่งงานโดยบอกว่าวันแต่งจะมีสินสอดเป็นเงินสด 800,000 บาททองคำน้ำหนัก6บาทแล้วบอกว่าจะมีนักฟุตบอลและกีฬาชื่อดังหลายคนมาร่วมงานด้วยทำให้แม่หลงเชื่อไปดูฤกษ์วันแต่งคือวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เตรียมทั้งสถานที่เครื่องดื่มอาหารของชำร่วยและจองโต๊ะจีนไว้40โต๊ะรวมเป็นเงินกว่า 300,000 บาทแต่พอถึงกำหนดวันแต่งนายเอ็มกลับโทรมาอ้างว่าพี่สะพายหอบเงินและทองที่เตรียมเป็นสินสอดหนีไปปล่อยพ่อทิ้งไว้ที่ปั๊มน้ำมันแต่ไม่บอกว่าที่ไหนจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นการกล่าวอ้างมากกว่าเพราะก่อนวันแต่งประมาณ3วันตนได้นำทองหนัก3บาทที่นายเอ็มให้ไปที่ร้านทองเพื่อจะเพิ่มน้ำหนักทองเป็น6บาทแต่ทางร้านทองบอกว่าทองเป็นของปลอมก็ตกใจมารีบโทรไปถามนายเอ็มแต่นายเอ็มก็ยังสร้างเรื่องหลอกว่าพี่ชายเอาทองจริงไปจำนำยังไม่ได้ไปถ่ายมาตอนนั้นก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ที่มาแน่ใจว่านายเอ็มหลอกลวงแน่นอนคือการเทงานแต่งทำให้ตนและครอบครัวอับอายมากทั้งยังทำให้ได้รับความเสียหายในการเตรียมงานคิดเป็นเงินกว่า 300,000 บาทด้วยนางสาวฟ้ายังบอกอีกว่ารู้จักคบหากับนายเอ็มได้เกือบ1ปีแล้วโดยช่วงที่คบหากันก็กู่เรื่องหลอกเอาเงินจากตนหลายครั้งซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าฝ่ายชายเดือดร้อนจริงและเห็นว่าเป็นแฟนกันจึงยอมเอาทองที่ตนเองมีไปจำนำแล้วเงินให้ฝ่ายชายก็ไม่คิดว่าจะมาหลอกลวงทั้งตนและครอบครัวได้ขนาดนี้เสียใจมากเพราะนอกจากตนจะอับอายแล้วยังทำให้ครอบครัวสูญเสียเงินอีกอยากให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะไม่อยากให้ไปหลอกลวงใครแบบนี้อีกด้านนางโป๊ะอายุ56ปีแม่ของนางสาวฟ้ากล่าวว่านายเอ็มได้โทรศัพท์มาคุยเรื่องงานแต่งเองโดยบอกให้ตนเป็นคนหาฤกษ์วันแต่งงานซึ่งก็ได้วันที่26กุมภาพันธ์ตอนนั้นก็ไม่ได้อาใจอะไรเลยก่อนหน้านี้พ่อของนายเอ็มก็โทรมาให้โอนเงินไปช่วยทำบุญที่อ้างว่าน้องสาวและแม่ตายด้วยความเชื่อใจตนก็โอนไปให้ 6,000 และอีก 10,000 บาทบอกว่าจะเอาไปทำบุญเดี๋ยวเบิกค่าประกันเสียชีวิตได้จะให้คืนส่วนที่หลอกว่าจะมาแต่งลูกสาวทางครอบครัวก็เตรียมจัดงานไว้ทุกอย่างทั้งสถานที่เครื่องดื่มโต๊ะจีนและผ้าไหมที่ไว้เป็นของฝากญาติเขาแต่สุดท้ายก็หลอกลวงทั้งหมดแม่ยังพูดทั้งน้ำตาด้วยว่าตอนนี้สงสารลูกสาวทำให้อับอายที่ผ่านมาเคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะมาเจอกับครอบครัวตัวเองเสียใจมากจึงตัดสินใจพากันมาแจ้งความเพื่อให้เอาผิดตามกฎหมายจะได้ไม่ไปหลอกลวงใครอีกขณะที่ทางตำรวจบอกกับครอบครัวว่ากรณีดังกล่าวเป็นการผิดสัญญาไม่เข้าข่าวหลอกลวงจึงแนะนำให้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานพร้อมแนะให้ไปหาทนายฟ้องร้องเพราะเป็นคดีแพ่ง